สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านฟังเข้าสู่รายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษ Worldwide with English วันนี้ดิฉันสาวภาคกัลยาณมิตรจากภาควิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรก็มาทำหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยค่ะหัวข้อที่จะนำเสนอในวันนี้นะคะก็จะมาในทาง English pronunciation นะคะก็คือการออกเสียงภาษาอังกฤษนะคะวันนี้ขอนำเสนอหัวข้อว่าตัวสะกดสระคือภาพลวงตาค่ะนะคะ The vowel spelling letters are only camouflage นะคะทำไมเป็นภาพลวงตาเพราะว่าเวลาที่เราสะกดด้วย A E I O U นะคะหรืออาจจะเป็น E A นะคะหรือ O U นะคะอะไรได้อีกนะคะO เฉยๆอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าท่านสะกดอย่างนั้นนะคะแต่อาจจะต้องออกเสียงได้หลากหลายแบบอะค่ะนะคะไม่ได้ออกเสียงแบบแพทเทิร์นเดียวนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะตัวสะกดตัวถัดมาค่ะคือสะกดด้วยตัว U อะนะคะก็ออกเสียงอุก็ได้ค่ะหรือว่าเสียงอะนะคะออกเสียงอุในคำไหนบ้างนะคะก็อย่างเช่นคำว่าผูที่แปลว่าดึงนะคะ PULL ในคำว่าฟูนะคะ FULL ฟูที่แปลว่าเต็มนะคะ BULL นะคะบูที่หมายถึงวัวตัวผู้นะคะหรือ PUT PUT นะคะที่แปลว่าใส่จัดวางนะคะพวกนี้ออกเสียงสระอุค่ะนะคะแต่ถ้าคำบางคำคำอื่นนะคะก็จะออกว่าอะนะคะยกตัวอย่างค่ะ D U double L นะคะไม่อ่านว่าดูนะคะก็อ่านว่าดาวนะคะแปลว่าขมุกขมัวนะคะมืดมนนะคะอย่างเช่น the sky looks dull today นะคะก็ดูมันครึ้มครึ้มอึมครึมนะคะต่อไปค่ะput นะคะ P U double T นะคะอ่านว่า putนะคะก็หมายถึงพัดกอล์ฟนะคะตีลูกกอล์ฟนะคะถัดมาค่ะ CUT cut นะคะ SHUT shut นะคะ STUN stun นะคะที่หมายถึงทึ่งนะคะหรืออึ้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสะกด U นะคะก็ไม่ได้ออกด้วยอุอย่างเดียวนะคะแต่ว่าสามารถออกเสียงสระอะได้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านไปเจอตัวสะกด U แล้วก็ปิดท้ายคำนั้นด้วย E นะคะคำเหล่านั้นจะออกเสียงเป็นสระ U นะคะยกตัวอย่างนะคะ อย่างเช่นคำว่า TUNE นะคะซึ่งจะอ่านว่าทูนก็ได้หรือจะอ่านว่าทูนก็ได้นะคะทูนนะคะก็สำเนียงอังกฤษไปถ้าเป็นสำเนียงอเมริกันก็ทูนนะคะก็จูนเครื่องอะค่ะนะคะหรืออย่างเช่น TUBE นะคะอ่านว่าทูบหรืออ่านว่าทูบนะคะก็หมายถึงหลอดหรือว่าท่อนะคะหรืออย่างเครื่องดนตรีที่เราเรียกว่าฟลุตฟลุตนะคะนะคะ FLUTE นะคะก็ออกว่าฟลูตนะคะเพราะฉะนั้นก็เมื่อไหร่สะกด U แล้วปิดท้ายด้วย E อะค่ะก็จะออกเสียงว่า U นะคะถัดมาคือสะกดด้วย double O นะคะ double O นะคะก็อย่างเช่นนะคะlook cook อะไรพวกนี้นะคะ L double O K C double O K นะคะ B double O K นะคะหนังสือ W double O L นะคะขนสัตว์นะคะหรืออย่าง H double O K hook นะคะที่แปลว่าเกี่ยวนะคะก็ออกเสียงสระอุนะคะจึงออกว่า look cook book นะคะ wool hook นะคะแต่ถ้าเดี๋ยวขอเสริมอีกคำหนึ่งนะคะอย่างเช่น h double o d นะคะคนไทยจะเรียกทับศัพท์ว่า hood นะคะอย่างเช่นว่าเสื้อแจ็คเก็ตเราเนี่ยมีที่คลุมหัวนะคะตัวนั้นก็เรียกว่า hood นะคะแต่ว่าจริงๆภาษาอังกฤษเนี่ยตัวแกนกลางสระของมันคือสระอุนะคะ hoodหุดนะคะแต่มันก็ไม่ถึงกับหุดหุดนะคะหุดหุดนะคะนอกจากนี้นะคะถ้าสะกด double o อาจจะออกเสียง u ก็ได้นะคะส่วนใหญ่จะเป็น double o l นะคะอย่างเช่นผู้สระน้ำฝู
คนโง่นะคะหรือ drool นะคะน้ำลายไหลอย่างนี้เป็นต้นนะคะถัดมาคือ EARD นะคะอันนี้มาเป็นแพ็กเกจนิดนึงนะคะ EARD อย่างเช่น HEARD ตรงนี้ก็ออกว่า heard นะคะได้ยินนะคะเป็น past tense นะคะช่องที่2หรือว่า past participle นะคะแต่ถ้าอยู่ในคำอย่างเช่น beard นะคะก็อ่านว่า beard นะคะ e นะคะ beard ก็หมายถึงคราวนะคะสะกด eard เหมือนกันแต่ว่าไม่จำเป็นต้องออกเหมือน heard นะคะเสมอไปนะคะส่วนสะกดด้วย o ตัวเดียวนะคะ o ตัวเดียวเนี่ยเรามักจะติดออก o อะค่ะนะคะจริงๆแล้วเนี่ยต้องคือเรียกว่าไงคะแทบจะไม่มีนะคะที่ O จะออกเสียง O นะคะส่วนใหญ่นะคะถ้า O แล้วได้การลงเสียงหนักที่เรียกว่า stress นะคะมักจะออกเสียงอนะคะอแบบสระอาหอริมฝีปากหน่อยนะคะออนะคะแต่คนไทยเวลาเราฟังเราจะ perceive เราจะรับรู้เป็นเสียงอมากกว่านะคะหรือไม่ก็ออกอาไปเลยค่ะฉีกปากนะคะอานะคะเพราะฉะนั้นจะไม่ได้ออกอนะคะไม่ได้ออกโอนะคะยกตัวอย่างนะคะpsychology นะคะไอ้ตรงคอเนี่ยค่ะ CHO นะคะแล้วก็ไม่ logy นะคะไม่ออกว่า psychology นะคะจะออกว่า psychology นะคะหรือ technology นะคะไม่ใช่เทคโนโลยีนะคะหรือเทคโนโลยีอันนั้นแบบไทยนะคะเพราะฉะนั้นต้องปรับแต่งเรื่องเสียงนิดนึงนะคะสะกด o แต่ไม่ออกเสียง o นะคะหรืออย่าง mythology อะไรเงี้ยนะคะพวกเทพนิยายปกรณำนะคะmoth นะคะ moth ผีเสื้อราตรีอย่างเงี้ยนะคะก็ตัว O ออกเสียงอนะคะหรืออนะคะแต่ถ้า O ออกเสียง O ก็อย่างเช่นไซโคอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วมีน้อยนะคะที่จะออกเป็นเสียง O ไม่เช่นนั้นนะคะก็จะไปออกเสียงอะค่ะอย่างเช่นคำว่าแม่นะคะ mother นะคะ mother นะคะ mother นะคะไม่ใช่ม้าด้วยนะคะไม่ใช่สระอาแต่เป็นสระอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่มาเธอนะคะ mother แทนนะคะ brother พี่ชายน้องชายนะคะไม่ใช่ brother นะคะอันนั้นแบบไทยนะคะถัดมาคือตัวสะกดด้วย y ค่ะนะคะตัวสะกด y เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเห็น yze หรือ yse นะคะ เราก็จะออกว่า ice ใช่ไหมคะเช่น analyze ที่แปลว่าวิเคราะห์นะคะ catalyze นะคะก็เร่งปฏิกิริยานะคะใส่สารเคมีเข้าไปนะคะหรืออย่างเช่นคำว่า rhyme rhyme นะคะก็คือสัมผัสนะสัมผัสสระสัมผัสอักษรนะคะหรือน้ำหนักของพยางค์นะคะ rhyme นะคะหรือ by time นะคะ thyme นะคะ time นะคะ time นะคะจริงๆน่าจะอ่าน time นะคะขออภัยก็พวกนี้นะคะจะเป็นสะกดด้วย y แล้วก็ออกเสียง i นะคะแต่ถ้ามันเปลี่ยนมันผันเป็นนามนะคะไอ้เจ้า y ตัวเนี้ยมันยังเขียนอยู่นะคะแต่ว่ามันจะออกเป็นสระอิแทนนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ stress นะคะเขาก็เลยลดรูปนะคะจาก i เป็นอินะคะเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์เนี่ยอย่าอ่านว่า analysis นะคะก็อ่านว่า analysis นะคะ analysis analysis นะคะเช่นเดียวกันค่ะ catalyze นะคะก็อ่านเป็น catalysis นะคะ catalysis นะคะไม่อ่านว่า catalysis นะคะการเร่งปฏิกิริยารวมถึงคำอื่นๆค่ะอย่างเช่น hymn นะคะhymn นะคะบทเพลงสวดนะคะหรืออย่างเช่นจังหวะจะโคนนะคะก็คือ rhythm ที่คนไทยเรียกว่า rhythm นะคะ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 พวกนี้อ่านตัว y เป็นสระอิค่ะนะคะ
ปิดท้ายนะคะก็อยากจะพูดถึงคำที่สะกดด้วย i นะคะแล้วก็อยู่ใน suffix มาอยู่ในเขาเรียกอะไรไม่ใช่ suffix ซะทีเดียวอยู่ในส่วนของ mine นะคะยกตัวอย่างค่ะ examine suffix จริงๆเนี่ยคืออยู่ตรง ine นะคะหลายคนจะออกว่าexamine อะค่ะ examine นะคะให้ออกเป็นสระอิให้หมดนะคะเพราะว่าจริงๆมาจาก exam นะคะที่แปลว่าสอบนะคะตัวเจ้าเสียง m เนี่ยมันเป็นหนึ่งของรากใน exam นะคะแล้วเราเติม suffix ine in เข้าไปนะคะจึงอ่านว่า examine นะคะไม่ได้อ่านว่า examine นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังหรืออย่างเช่น determine ใช่ไหมคะกำหนดนะคะหรือระบุนะคะ determine นะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปอ่าน determine ค่ะเพราะฉะนั้นอย่าโยงว่า mine mind ของฉันนะคะพอมาเจอใน examine ใน determine ก็จะไปอ่าน examine determine spelling ไม่ช่วยอะไรเรานะคะเอาละค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็วันนี้นำเสนอตัวสะกดนะคะที่พบปัญหาบ่อยมากนะคะในชั้นเรียนเกี่ยวกับ pronunciation นะคะก็มันก็อย่างว่านะคะเป็นเรื่องที่คาดเดายากนะคะต้องอาศัยประสบการณ์นะคะประสบการณ์ก็คือว่าฟังบ่อยๆนะคะรวมทั้งสั่งสมประสบการณ์จากการค้นพจนานุกรมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นผู้เรียนชาวไทยที่เรียนภาษาอังกฤษนะคะในพวกวิชาที่เกี่ยวกับ English pronunciation นะคะอย่าไปพึ่งตัวสะกดมากค่ะนะคะก็ให้ค้นคว้าจากพจนานุกรมเยอะๆนะคะ Cambridge Dictionary ก็ดีค่ะ Longman Dictionary ก็ดีเดี๋ยวนี้ดีมากเลยนะคะท่านค้นเข้าไปเนี่ยท่านคลิกฟังลำโพงได้ทั้งสำเนียงอังกฤษนะคะสำเนียงอเมริกันนะคะก็จะช่วยเสริมประสบการณ์ให้เราออกเสียงได้ถูกค่ะเพราะฉะนั้นขอปิดท้ายรายการในวันนี้นะคะว่าตัวสะกดเป็นภาพลวงตานะคะในโอกาสหน้าคงจะได้นำเสนอตัวสะกดพยัญชนะบ้างนะคะอันนั้นก็ยิ่งเยอะเลยนะคะตัว S ตัวเดียวอาจจะออกเสียงได้หลากหลายมากอย่างนี้เป็นต้นนะคะเอาละค่ะวันนี้รายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษก็หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันสาวภาคกัลยาณมิตรจากภาควิชาภาษาอังกฤษก็จะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทุกวันพุธที่1และพุธที่3ของเดือนค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ